วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แต่สิ่งหนึ่งเอเปกโอ้ยเอเปกประชุมเสร็จกันไปหมดแล้วเนี่ยคนไทยถามเขาประชุมกันเรื่องอะไรหรอจริงคือตอนแรกไม่มีใครรู้ประชุมกันเรื่องอะไรมีคนบอกทุกคนรู้เนาะประชุมเอเปกรู้ว่ามีปลากุเลาปลากุเลารู้เมนูใช่รู้อะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเขาประชุมเรื่องอะไรกันก็ใช่ไงเขาคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเอเปกอ่ะมันคือพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยนะก็คือเหมือนคนเรามารวมกลุ่มกันเป็นเพื่อนกันค้าขายกันคอนเน็กชันคนในหมู่บ้านเดียวกันน่ะอยู่ละแวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรามาตกลงกันเอ้ยติดขัดอะไรเธออาจจะตรงนี้เธอขายพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้หรอเป็นบ้านพี่สาวใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปคุยกับพี่ให้นี่แหละค่ะมันเหมือนถูกมันเหมือนการยังไม่เป็นทางการซะทีเดียวนัดกินข้าวคุยกันก่อนแล้วค่อยดำเนินการต่อลักษณะนั้นก็คือเอาง่ายเขาพูดเสมอว่าการประชุมเอเปกไม่เป็นทางการไงใช่แต่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นในไฮไลท์เนี่ยแหละค่ะก็คือวันที่ผู้นำมาใช่ไหมคะจริงๆแล้วการคุยเอเปกเนี่ยเขาคุยกันมาทั้งปีนะมันมีการดำเนินการนู่นนี่ตกลงเรื่องทางการค้าการลงทุนต่างๆมาตลอดทั้งปีแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มี2วันใช่ไหมคะที่มีผู้นำมามันเหมือนเป็นการตัวแทนตกลงกันว่าโอเคเรามาลงนามร่วมกันว่าเดี๋ยวเราจะตกลงกันตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์นี่แหละค่ะเราสังเกตเราอยู่ในบ้าน AEC เพราะเราอยู่ AEC ใช่ AEC ของเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังๆทั่วโลกจับตามองหมดใช่เริ่มจากอินโดนีเซียก่อนอินโดนีเซียเนี่ยภาพประวัติศาสตร์คือสีชื่อผิงกับโจไบเดนจับคุยกันใช่อันนั้นแหละเป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเราไม่มีถูกต้องไหมฮะปรากฏไปที่กัมพูชาค่ะนั่นคือประชุม G20 ผู้นำโจไบเดนไปอีกโจไบเดนก็ไปกัมพูชาใช่แต่เขาลืมมาไทยเพราะจะต้องรีบกลับไปแต่งงานเขาติดงานแต่งเฉียดนิดเดียวเองเฉียดนิดเดียวเองหลายคนจับตามองปูตินล่ะปูตินไม่ปรากฏตัวเลยปูตินไม่มาเลยไม่ว่างใช่ไหมลัดตัวจริงๆเข้าเดือนที่9แล้วไงสงครามก็ส่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคนที่1มาแทนแต่สิ่งที่เราจะจับตามองกันมากที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ถ้าอายุพวกเราเนี่ย30นี่คือ1อายุพวกเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างพวกฉัน40กว่าฉันก็ได้ยินแต่คำว่าเพชรซาอุถูกต้องป่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ยินกันมาเลยไม่เคยเห็นว่ารู้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนงานไทยจะต้องไปทำงานซาอุแล้วก็จะได้เงินกลับมาใช่แต่ตั้งแต่30ปีที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดีอาระเบียไม่มีไฟมาเมืองไทยนะฮะใช่ค่ะไทยเองก็ไม่มีไฟไปบ้านเขาเอาเหรอมดไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเดินทางด้วยสายการบินอื่นใช้คำว่าตัดความสัมพันธ์กันเลยความสัมพันธ์ถูกตัดขาดมา30กว่าปีตัดความสัมพันธ์กับสาวอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีครั้งแรกที่เราได้เห็นเครื่องบินลำใหญ่ๆใช่ใหญ่สุดในโลกบินมาโอ้โหลงสุวรรณภูมิไม่ได้ต้องไปลงดอนเมืองนั่นคือมงกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียองค์นี้ใช่ค่ะเนี่ยละค่ะก็เป็นที่ฮือฮาเนาะเพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ MBS นะฝรั่งเขาเรียกอย่างนี้ครับโมฮัมเหม็ดบินซาลมานอัลซาอุดก็คือชื่อเต็มๆก็คือมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียครับหล่อไหมมีหลายคนบอกโอ้คมเข้มมากจริงๆแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นคนแบบคนรุ่นใหม่อ่ะเป็นคนเจเนอเรชั่นใหม่ก็นี่ไงชนะบอลไงปิดเลยหยุดงานทั้งเมืองหยุดเรื่องคือทันทีที่มกุฎราชกุมารได้ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้ซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะครับเมื่อก่อนเขาไม่ให้ฉลองนะไม่มีปาร์ตี้นะรื่นเริงไม่ได้จัดได้แล้วเมื่อก่อนไม่มีโรงหนังตอนนี้400โรงขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอย่างนั้นมีโรงหนังแล้วเรียบร้อยมีแล้วแล้วผู้หญิงนี่สำคัญมากเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงครับสมัยนี้ทำใบขี่ได้แล้วขับรถก็ได้แล้วก็ไปเป็นข้าราชการมากยิ่งขึ้นทำงานได้แล้วเนี่ยแหละค่ะมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเจเนเรชันใหม่นะมกุฎราชกุมารขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนไฟแรงฝรั่งบางคนบอกว่าเป็น shining star มีลูกเลยมีแล้วมีลูกแล้ว4คนมีลูกละ4คนเพราะตอนแรกกระเทยตั้งความหวังกับขบวนเข้ามา800คนไงเธอกระเทยลงโพสต์ลงทวิตเตอร์ไอจีอุ้ยฉันเตรียมไปแล้วล่ะมีคนบอกว่าฉันอยากจะไปขุด
น้ำมันว่ะโอ้มีลูกแล้วมดเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่มดกษัตริย์นั่นไกลไกลเกินหมายถึงว่าหมายถึงที่มาด้วย800คนผู้ติดตามผู้ติดตาม800คนเธอเจ้าชายนักปฏิรูปนะเห็นบอกมาคราวนี้มีการเซ็นสัญญากับไทย3ฉบับด้วยกันใช่ค่ะก็คือถือว่ามันจริงๆแล้วความร่วมมือต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าการเซ็นสัญญาที่มาเซ็นกันหลังจากที่ประชุมเอเปคเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการลงนามเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะมีความร่วมมือกัน3ด้านใหญ่ๆด้านแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงคืออะไรทูตการส่งทูตต่อกันก็คือก็มีสถานทูตเปิดสถานทูตซึ่งกันและกันมีการส่งเอกอัครราชทูตทั้งของไทยไปซาอุดีอาระเบียท่านไปแล้วต้นเดือนนี้เองนะคะเอกอัครราชทูตท่านใหม่ไปแล้วในขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็จะส่งเอกอัครราชทูตมาอยู่บ้านเราจากบ้านเราค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการวีซ่าต่างๆแล้วก็มีสนับสนุนเรื่องของแรงงานแรงงานอันนี้สำคัญเลยแรงงานไทยไปซาอุเยอะแต่เราก็อย่าคิดไปไรทำไปขายแรงงานเขาอย่างเดียวสิเนาะเราต้องคิดไปทำค้าขายก็มีนะคะพวกเรื่องของปิโตรเคมีต่างๆเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นความรู้เราไปขายเขาบ้างถูกต้องก็เห็นจะมาทำโรงกลั่นน้ำมันที่เมืองไทยอีกต้อง200,000,000เนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตามมาเห็นเขาบอกว่าพระองค์ทรงเล่นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ใช่จริงๆเล่นหมดค่ะไอจีทวิตเตอร์ก็มีนะติดตามได้ที่ไหนไอจีมีนะคะเซิร์ชได้เลย MBS ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยจริงๆเข้าไปดูรูปได้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี